โอเคถ้าใครเข้ามาไม่ทันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ YouTube ไปให้เนาะนะครับทีนี้วันนี้เราก็จะอยู่เรื่องเดิมนะครับบทที่3เนาะเดี๋ยวเรามาทวนคำศัพท์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเพิ่มอีกแค่ตัวเดียวนะครับอีกแค่ตัวเดียวเนาะโอเคนะครับทีนี้นะครับวันนี้นักเรียนยังไม่ต้องจดก็ได้นะครับเดี๋ยวนักเรียนค่อยจดในสิ่งที่คุณครูบอกให้จดนะครับมันจะมีหน้าจะมีประมาณหน้าสองหน้าตรงซ้ายเนี่ยเดี๋ยวจะให้จดนะครับส่วนที่แล้วมาเนี่ยเคยเรียนไปแล้วผ่านไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะทบทวนกันก่อนนะครับโอเคเรามาเรียนไปเข้าห้องน้ำรีบไปรีบมานะครับโอเคเรามาเรียนที่ซานเคอร์นะครับที่ซานเคอร์คือบทที่3ใช่ไหมครับเรื่องอะไรเรื่องเฉิงซ่านนะครับก็คือการชมเชยนั่นเองนะครับเมื่อคราวที่แล้วคุณครูให้นักเรียนพูดบทสนทนาคำชมเชยนะนักเรียนสามารถพูดกันได้ทุกคนไหมนะครับที่ส่งคลิปมาก็จะพูดได้กันนะครับโอเคนะครับที่เรามาทบทวนก่อนแล้วเร็วครับออกเสียงพร้อมกันคำแรกคือไอลูกน่ารักเสร็จแล้วโอเคต่อมาครับคำนี้ก็มาตกแต่งเป็นรูปที่แปลกนะครูคะได้ทำอะไรไหมคะหนูเพิ่งเข้ามาค่ะยังไม่ต้องทำอะไรครับตอนนี้ให้ออกเสียงตามคุณครูก่อนนะครับยังไม่ต้องส่งไม่ต้องเขียนอะไรทั้งนั้นนะครับเราเปิดคำศัพท์อยู่ถึงคำที่สองแล้วเมื่อกี้คำแรกคือคำว่าเสือให้ที่แปลว่าน่ารักครับต่อมาคำที่สองครับคุณตงหมีครับมาออกเสียงตามตงหมีอย่างจองมิ่งชงชงจองมิ่งคำต่อมาเลยคำนี้ถ้าเราจะโชว์ผิงว่าสวยสวยว่าทับสวยจะพูดได้บ้างใครสามารถตอบพูดได้บ้างนี่ว่าอะไรครับลืมแล้วค่ะลืมไปแล้วเห็นไหมถ้าไม่ทบทวนนี่ก็ลืมไปเลยครับเพราะฉะนั้นเหลือเรามาทบทวนแล้วกันเที่ยวเรียนเที่ยวฟ้าค่ะเจ้าเรียกจำตามนะเจ้าเรียกคำนี้แปลว่าทีนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะคะปิดไมค์ของแม่ทุกคนก่อนจะมีการนะครับขออนุญาตปิดไมค์ก่อนนะครับไม่ต้องพูดนะขออนุญาตพวกขออนุญาตปิดไมค์ทุกคนก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ฟังครูรู้เรื่องเนาะนะครับคำนี้ออกเสียงว่าเพี้ยวเหลี่ยงแปลว่าสวยนะครับเพี้ยวเหลี่ยงครับสวยเนาะเรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนนะครับส่วนต่อไปนี้นะคะเอาไว้ชมผู้ชายที่หน้าตาดีที่หล่อใช่ไหมครับเราจะออกเสียงว่าไงครับช่วยใช่ไหมคำนี้ออกเสียงว่าช่วยนะครับชื่อว่าช่วยซื่อเชิงช่วยนะครับช่วยตัวนี้ก็คือพินอินนะครับอันนี้คืออักษรจีนนั่นเองนะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับคำนี้ how นะครับ how คำนี้แปลว่าดีนะครับฝึกออกเสียงตามด้วยก็ได้นะครับโอเค how คำนี้แปลว่าดี her how how san sheng how นะครับ how คำนี้แปลว่าดีเนาะนะครับคำต่อมาเลยนักเรียนรู้อยู่แล้วคำนี้คำว่าปังนั่นเองนะครับปังปัวอังปังปังแปลว่ายอดเยี่ยมแต่ถ้านักเรียนออกเสียงเป็นตัวพัวตรงเนี้ยเป็นตัวพัวเนี่ยนะครับนักเรียนออกเสียงว่าพังคํานี้มันแปลว่าอ้วนทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะบอกว่ายอดเยี่ยมนักเรียนต้องบอกว่าปังนะครับถ้านักเรียนออกเสียงว่าพังเนี่ยมันจะแปลว่าอ้วนนะครับคำชมมันจะกลายเป็นคําว่าคําด่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะชมว่ายอดเยี่ยมก็คือปั้งพูดให้ถูกต้องนะครับปั้งยกนิ้วเลยปั้งนะครับเหมือนเวลาเรายิงปืนนะครับเสียงแบบนั้นเลยนะครับต่อไปคำต่อไปคำนี้คือคำว่าจนใช่ไหมครับจนแปลว่าจริงใช่ไหมยังไม่ต้องจดนะครับเพราะว่านักเรียนจดไปแล้วเนาะคราวที่แล้วนะครับอันนี้เรามาทวนเฉยๆนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเนาะโอเคทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะเรียนอีกตัวหนึ่งที่
มันมีความหมายคล้ายกับคำว่าจนคล้ายกับคำนี้เลยนะครับจนแปลว่าจริงๆนะครับหรือแปลว่ามากก็ได้เนาะทีนี้คำนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับให้เอาสมุดขึ้นมานะครับเกี่ยววันที่ให้เรียบร้อยเราจะเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมนะครับคือคำว่าเพิ่นนั่นเองนะครับเพิ่นคำนี้แปลว่ามากเห็นไหมครับทีนี้ดูรูปตรงนี้พร้อมกันนะครับเขาบอกว่าเพิ่นเกาซิงเริ่นฉือหนีเพิ่นเกาซิงเริ่นฉือหนีนะครับเพิ่นแปลว่ามากเกาซิงแปลว่าดีใจใช่ไหมครับเริ่นฉือแปลว่ารู้จักหนีแปลว่าคุณเราเคยเรียนแล้วตั้งแต่อาทิตย์แรกๆแล้วนะครับเพิ่นเกาซิงเริ่นฉือหนีก็แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ nice to meet you นั่นเองนะครับเวลาเจอกันเนี่ยนะครับถามชื่อนี่เจ้าชื่อมะมิงจื้อว่าเจ้ามาลี่เพิ่นเกาซิงเริ่นฉือหนียินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้พบนะแบบนี้นะครับเพิ่นคำนี้แปลว่ามากวางไว้ข้างหน้าเป็นคำบอกระดับใช่ไหมครับเพิ่นแปลว่ามากเนาะเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่เราเรียนคำว่าจนใช่ไหมจนคำนี้แปลว่าจริงใช่ไหมครับแต่ถ้าเพิ่นเนี่ยแปลว่ามากนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเขียนหัวข้อไหมคะจดต่อไปเลยก็ได้ครับจดต่อไปเลยก็ได้ครับอันนี้เป็นแค่คำศัพท์ไปถึงเขียนวันที่เสร็จแล้วก็ต้องเขียนเขินมากเลยหรอคะได้ครับเขียนอันนี้ไปเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนไวยากรณ์มันจะมีหัวข้ออยู่เดี๋ยวค่อยจดนะครับอันนี้คือคำศัพท์เพิ่มเติมจดลงไปก่อนเนาะค่ะให้วาดรูปไหมคะไม่ต้องก็ได้ครับหรือว่าจะให้เขียนแค่คำใช่ไหมคะเขียนแค่คำก็ได้คำในกรอบให้เขียนไหมคะคำในกรอบไม่ต้องเขียนก็ได้ครับไม่ต้องเขียนครับคำในกรอบไม่ต้องเขียนครูเอามาให้นักเรียนดูเฉยๆว่าเพิ่นเนี่ยมันแปลว่ามากนะก็ตรงกับคำว่าเพิ่นเกาซิงเล่นชุนีที่เราเคยเรียนไปนั่นเองเขียนหัวข้อไหมคะตรงนี้ไม่ต้องเขียนหัวข้อครับเขียนวันที่เสร็จแล้วก็เขียนคำว่าเพิ่นไปเลยตัวจีนตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเขียนแค่พีซีกับคาตับไปก็ได้หรือถ้าใครเขียนไปแล้วไม่เป็นไรนะครับใครเขียนไปแล้วไม่เป็นไรฝึกเขียนดีแล้วนะครับแต่ถ้ามันยากเกินนักเรียนคิดว่ามันยากเกินไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ถ้าเขียนไหมคะตัวจีนไม่จำเป็นต้องเขียนนะครับถ้าใครเขียนไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับให้นักเรียนแข่งกินอินกับภาษาไทยนักเรียนไม่ต้องวาดก็ได้ครับไม่ต้องวาดรูปก็ได้เนาะโอเคนะครับเพิ่นคำนี้ตัวหลักแปลว่ามากเหมือนกันนะครับมีความหมายคล้ายๆกับคำว่าจนใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการใช้จนกับเพิ่นนะครับว่ามันมีความหมายแล้วก็แตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวทีนี้มันจะมีหัวข้อเดี๋ยวนักเรียนเตรียมจดหัวข้อนะครับอันนี้จดเสร็จหรือยังหน้านี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะครับหัวข้อใครไม่ทันก็สามารถแคปไปได้เลยว่าหัวข้อเหรอคะทำอะไรให้เร็วๆโอเคหัวข้อเหรอคะยังไม่ต้องจดหัวข้อนะครับอันนี้เกี่ยววันที่เสร็จก็เขียนคำศัพท์เพิ่มเติมไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวหัวข้อจะมีหน้าถัดไปค่อยเขียนนะครับโอเคไหมโอเคถ้าใครไม่ทันนะครับสามารถบอกคุณครูได้หรือว่าสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าเรามีเวลาอีกแค่ประมาณ30นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเรียนแค่40นาทีเนาะนะครับถ้าเราไปอย่างช้ามันนักเรียนก็จะไม่ทันนะครับโอเคนะเพราะเนื้อหาก็พอมีอยู่นะครับอาจจะไม่เยอะมากหรอกแต่ว่าเราต้องฝึกฝนบ่อยๆไงนะครับโอเคอันนี้เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราเสร็จแล้วค่ะให้เขียนหมดเลยนี่ใช่ไหมคะใช่ครับคุณครูให้นักเรียนเขียนหัวข้อความแตกต่างระหว่างจนกับเหินนะครับที่เราเรียนไปเมื่อกี้จนก็คือนะครับแปลว่าจริงใช่ไหมครับวิธีการใช้คือไว้ชมต่อหน้านะครับมักจะใช้ในประโยคอุทานที่เป็นคำชมนะครับอันนี้คือการใช้จนนะครับส่วนอันข้างล่างคือเหินแปลว่ามากเหมือนกันนะครับแต่จะเหินเนี่ยจะเน้นว่ามากเกิดขึ้นตามจริงนะครับแต่ไม่ได้เน้นความรู้สึกนะครับแล้วเดี๋ยวทีนี้คุณครูจะมีตัวอย่างยกตัวอย่างประกอบว่าจนกับเพิ่นเนี่ยลองจะให้นักเรียนเปรียบเทียบดูซิว่าความรู้สึกการใช้จนกับเพิ่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับว่ามันจริงตามนี้ไหม
นะครับตอนนี้ต้องเขียนไหมคะครูคะเขียนอันนี้ไปเลยนะครับความหัวข้อคือความแตกต่างระหว่างจนกับเพื่อนครับเขียนนะครับจนกับเพื่อนเนี่ยนะครับจนไว้ชมต่อหน้าแล้วค่ะเขียนหมดนี่เลยใช่ไหมคะใช่ครับได้ใครไม่ทันก็แคปไว้ได้นะหรือใครจะมาดูย้อนหลังก็ได้นะครับต้องเขียนสี่เหลี่ยมไหมคะสี่เหลี่ยมไม่ต้องเขียนก็ได้ครับอันนี้มันเป็นแค่วิธีการใช้เฉยๆว่าให้ใช้ชมต่อหน้ามักใช้ในประโยคเป็นอุทานที่เป็นคำชมนะครับสี่เหลี่ยมไม่ต้องก็ได้นะครับคุณครูคะหนูต้องเขียนในสี่เหลี่ยมไหมคะหรือว่าต้องเขียนหนูต้องเขียนในสี่เหลี่ยมไหมคะเขียนเนี่ยครับเนี่ยเขียนหัวข้อเสร็จแล้วก็เขียนไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้เลยเนาะนะครับจนแปลว่าจริงใช้ชมต่อหน้ามักใช้ในประโยคอุทานที่เป็นคำชมนะครับส่วนเฮินเนี่ยเน้นว่ามากเกิดขึ้นตามจริงแต่ไม่ได้เน้นความรู้สึกมากเท่ากับจนเนี่ยจะเน้นความรู้สึกมากกว่าเฮินนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้แล้วก็ดูตัวอย่างว่าความรู้สึก2ประโยคเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมนะครับถ้ามันแตกต่างกันแสดงว่านักเรียนเข้าใจละนะครับแสดงว่านักเรียนเก็ตแสดงว่านักเรียนรู้จักวิธีการใช้จนกับเฮินแล้วว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับทั้งคู่เนี่ยก็มีความหมายว่าความหมายว่ามากเหมือนกันนะครับมากหรือจริงนะครับจนเนี่ยคือจริงและเพลินเนี่ยแปลว่ามากนะครับใช้แทนกันได้อยู่ค่ะผ่านได้เลยค่ะแคปหน้าโจไว้ให้เพื่อนแล้วโอเคดีมากครับอย่าพึ่งทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างการใช้ของเพลินนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเรามีเรียนโครงสร้างของคำว่าจนไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เราเรียนโครงสร้างของคำว่าค่ะไม่เสร็จแล้วไม่ได้ต่อไปได้เลยค่ะหนูเสร็จแล้วโอเคค่ะป้าตายเสร็จแล้วค่ะเราเพื่อนกันเนาะหนูยังไม่เสร็จโอเคนะครับหนูก็ยังไม่เสร็จโอเคจดไปเลยนะครับในตอนท้ายชั่วโมงเหมือนเดิมคุณครูก็จะมีให้นักเรียนฝึกพูดให้ได้ฝึกพูดบ่อยๆภาษาจีนเนี่ยต้องฝึกพูดบ่อยๆเห็นไหมครับอยู่บ้านเนี่ยนักเรียนมีเวลาฝึกมากกว่าอยู่ที่โรงเรียนอีกเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องพูดภาษาจีนได้แน่นอนถ้านักเรียนฝึกบ่อยๆตามที่คุณครูบอกนะครับตามที่เราชี้พูดเนาะนะครับโอเคทีนี้นะครับถ้าใครเสร็จหน้านี้แล้วนะครับให้เขียนหัวข้อต่อไปว่าโครงสร้างประโยคนะครับโครงสร้างประโยคของคำว่าเงินเนี่ยนะครับก็เหมือนกับคำว่าจนมากๆเลยนะครับโครงสร้างนักเรียนดูด้านซ้ายมือก็ได้นะครับมันตัวใหญ่อยู่เนาะนะครับโครงสร้างประโยคของคนเทินก็คือ subject บวกเทินแล้วก็ตามด้วย object นะครับ adjective นะครับโครงสร้างคล้ายๆกันเลยนะครับแต่เวลาเราพูดประโยคเนี่ยความรู้สึกมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับโอเคความรู้สึกจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้เนาะความรู้สึกจะแตกต่างกันนิดนึงแต่เรามาลองดูประโยคครับแล้วครูจะถามความรู้สึกของนักเรียนว่าประโยคหนูก็เสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้อ่ะโอเคดีมากค่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนลองดูเสร็จแล้วค่ะแล้วครูจะถามนักเรียนว่าโอเคครับถ้าเสร็จแล้วก็โอเคเนาะทีนี้นะครับโครงสร้างของประโยคก็คือ subject ตามด้วยเพิ่นเห็นไหมครับตามด้วย adjective เพิ่นเนี่ยมันเป็นคำบอกระดับนะครับว่าแปลว่ามากนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนว่าประโยคที่ใช้เหินกับเจินเนี่ยความรู้สึกที่นักเรียนได้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับนักเรียนต้องมีความรู้สึกถูกไหมนักเรียนเป็นมนุษย์ถูกไหมครับนักเรียนต้องมีความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะถามนักเรียนว่าความรู้สึกแตกต่างกันไหมระหว่างเจินกับเหินเนี่ยเนาะนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูประโยคนะครับเสร็จหรือยังหน้านี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคนะครับยังไม่ต้องจดก็ได้ฟังคุณครูก่อนนะครับ
รูปนี้นักเรียนเห็นเป็นอะไรผู้ชายที่หน้าตาดีใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูประโยคนะครับประโยคเขาบอกว่าสามารถอ่านประโยคได้บ้างถ้าเหินช่วยใช่ไหมครับช่วยแปลว่าหล่อใช่ไหมครับถ้าเหินช่วยกับประโยคที่สองคือถ้าเจินช่วยนะครับถ้าเหินช่วยกับถ้าเจินช่วยเนี่ยความรู้สึกมันแตกต่างกันไหมถ้าเหินช่วยเขาหล่อมากกับถ้าเจินช่วยแค่ฟังน้ำเสียงก็รู้ละถ้าเจินช่วยแสดงว่าเขาหล่อยังไงครับหล่อมากๆหล่อมากที่สุดอ่ะเข้าใจไหมครับท่าเจิ้นช่วยกับท่าเขินช่วยเขินนี่ก็คือแบบก็หล่อนะครับก็หล่อนะแต่ท่าเจิ้นช่วยแปลว่าประมาณว่าเขาอ่ะหล่อจริงๆจะใช้ได้นานเข้าใจไหมครับเกี่ยวกับสิ่งของเข้าใจเข้าใจนะครับทีนี้เนี่ยท่าเขินช่วยเนี่ยสมมติมีคนถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างท่าเขินช่วยเขาหล่อมากกับมีคนบอกว่าเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเป็นยังไงบ้างหนูก็บอกว่าถ้าเจิ้นช่วยเขาหล่อจริงๆหล่อแบบถูกใจอ่ะเข้าใจไหมครับหล่อแบบหล่อสุดๆอ่ะประมาณนั้นถ้าใช้ภาษาไทยก็คือหล่อสุดๆอ่ะนะครับเหินก็ยังไม่เท่ากับเจิ้นนะครับโอเคไหมเหินไม่เหินไม่เท่ากับเจิ้นที่เราเรียนไปเจิ้นนี่คือแบบสุดๆอ่ะหล่อแบบจริงๆอ่ะครูคะต้องจดไหมคะโอเคอันนี้ให้นักเรียนให้นักเรียนจดลงไปนะครับต้องวาดรูปไหนคะวาดรูปผู้ชายที่หน้าตาดีไปเลยนะครับผู้ชายที่หล่อๆไปเลยครับครูคะถ้าเพื่อนบางคนไม่ทันเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวครูจะส่งไปให้ใช่ไหมคะลูกไม่ต้องห่วงครับมีคลิปวิดีโอไปให้ส่งเป็นลิงก์ไปให้นะครับแต่หลังจากประมาณหลังจากสามโมงเย็นนะครับประมาณนั้นเนาะจะส่งให้นะครับค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเรียนแค่40นาทีนะครับไปช้าไม่ได้เนี่ยตอนนี้เหลือแค่ประมาณ20กว่านาทีเองเนาะนะครับเวลาเรียนน้อยๆฝึกเยอะๆนะครับช่วงนี้ก็จะให้นักเรียนฝึกนะครับถ้านักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจไปว่าถ้าเหินช่วยถ้าเจนช่วยมันแตกต่างยังไงนักเรียนเข้าใจความรู้สึกครูเขียนไม่ทันตั้งแต่ไอ้ตัวหนังสือสีแดงๆแล้วครูตัวสีแดงๆตรงไหนตรงนี้เหรอไม่ว่ารูปด้วยไหมคะแล้วแต่นักเรียนครับวาดก็ได้ครับไอ้ตรงที่ถัดไปจากคำว่าเหินมากอะค่ะครูเฮ้ยเขียนไม่ทันอันนี้ใช่ไหมแคปหน้าจอไว้นะครับใช่หนูไม่ทันไม่ทันก็แคปไว้เมื่อกี้หนูยังเข้าแบบเมื่อกี้หนูยังลองไม่เสร็จเลยโอเคทีนี้อยากให้นักเรียนเข้าใจความรู้สึกของเจิ้นกับเหินนะครับเจิ้นคือจริงๆนะครับเหินคือมากแต่เจิ้นเนี่ยจะใช้กับคำอุทานที่เป็นคำชมซะมากกว่านะครับแต่เหินเนี่ยเน้นว่ามากที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่ได้เน้นความรู้สึกนะครับแต่เจิ้นเนี่ยจะเน้นความรู้สึกมากกว่าเหินเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะเข้าใจหรือไม่เข้าใจคะเข้าใจค่ะโอเคเนาะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะโอเคถ้าเข้าใจก็ดีแล้วเหมือนกับเวลานักเรียนชมว่าพี่สาวเนี่ยสวยมากกับสวยจริงๆอ่ะสวยมากพี่สาวสวยมากกับพี่สาวสวยจริงๆอ่ะจริงๆเนี่ยคือมันจะเน้นความรู้สึกมากกว่าใช่ไหมค่ะโอเคนะครับทีนี้เสร็จหรือยังค่ะโอเคทีนี้มาดูนะครับยังไม่เสร็จหนูยังวาดแบบหนูยังวาดรูปไม่เสร็จเลยวาดได้แค่เส้นไม่วาดรูปภาพด้วยหรอคะว่าไม่วาดก็ได้ครับแล้วแต่นักเรียนเนาะไม่วาดก็ได้ไม่วาดภาพประกอบก็ได้แต่ครูภาพประกอบภาพมาประกอบให้นักเรียนดูเฉยๆนะครับไม่จำเป็นต้องวาดตามก็ได้นะครับหรือใครจะวาดก็ได้ให้มันมีสีสันสวยงามแล้วแต่คนที่อยากวาดหรือไม่อยากใช่ไหมครับวาดนะครับยังไม่เสร็จเลยนิดนึงจะเสร็จแล้วโอเคนะครับไอตัวหนังสือสีแดงๆนั่นแหละทีนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะเสร็จเลยหนูหลับโหเป็นผมนี่มันมีรายละเอียดเยอะเกินวาดเท่าที่วาดได้สิฟ้าใส
ิ่งวาดได้สวยวาดก็ได้รายละเอียดเดี๋ยวแค่ไหนเขาก็วาดได้เนี่ยเขาวาดได้สวยมากๆเลยเนี่ยสวยมากๆเลยแว่นผมไม่ขาดผมนี่มันมีตุ๊ดอ่ะโอเคนะครับเสร็จหรือยังเสร็จแล้วบอกนะดูดังจมูกเราเสร็จแล้วใครที่เสร็จแล้วระหว่างเราเพื่อนก็ทำความเข้าใจไปนะครับว่าเฮิร์นกับเจอมันแตกต่างไงถ้าใครเข้าใจแล้วก็ดีมากเลยนะครับนักเรียนก็ไปไวมากเข้าใจแล้วโอเคนะครับอ่ะนี่เสร็จหรือยังหน้านี้ใหญ่แค่แล้วเลยแค่วาดรูปโอเคหน้านี้เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเนาะยังค่ะยังค่ะโอเคครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับให้เห็นว่าความแตกต่างว่าเจิญกับเพลินเนี่ยมันใช้แบบไหนมันรู้สึกต่างกันแค่ไหนนะครับแล้วก็จะให้นักเรียนลองฝึกแต่งประโยคดูแล้วก็ส่งคลิปมาเหมือนเดิมนะครับโอ้ปิดกล้องกันหมดเลยหรอคุณครูเน็ตหลุดหรือเปล่าอะอะไรพ่อเฮ้ยเออว่าถ่ายส่งเองแล้วไม่ต้องครูบอกไม่ต้องสงสัยของคุณครูน่าจะแบตหมดนะแต่คุณครูน่าจะแบตหมดแน่ๆเลยอะไม่หมดทำไมคุณยังแคร์นิ้วใครยาวขนาดนี้เนี่ยครูหายไปไหนอะเราก็ไม่รู้บอกรู้เหมือนบอกเฮลโลฮัลโหลจ้าฮัลโหลมีเสียงเกิดหรือเปล่าเมื่อกี้เกิดถ้าจะของห้องไปกูไม่อยู่มั้งกูออกกูอยู่กูอยู่อ่ะหน้ากูอยู่เลยกูอยู่ไหนจะอยู่หน้าจอครูไปแล้วแหละเอากล้องอยู่โอ้โหมีรายละเอียดเยอะรูปนี้กูยังอยู่เหรอกูปิดไมค์อ่ะกูปิดไมค์อ้าวอ้าฮะมือกูปิดไมค์ได้ยินค่ะได้ยินค่ะหมดหรือเปล่าไปค่ะอ๋อพอดีเมาน่าจะไปโดนเนาะเมาคิดว่าแบตครูหมดหนูก็ตกใจหมดเลยนึกว่าแบตครูหมดเหมือนกันน่าจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตมากกว่าค่ะแบตไปหมดหรออินเทอร์เน็ตแล้วครูอยู่ที่โรงเรียนเหรอคะครูอยู่ที่บ้านค่ะครูไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะครูจะไปโรงเรียนแค่วันเดียวคือวันศุกร์เพราะว่าครูเป็นเวรนะครับครูเป็นเวรวันอื่นวงอะไรอีกอ่ะครูอยู่ที่บ้านนะครูใส่เอฟเฟกต์ทุกครั้งเลยส่งผมไม่น่ะเนี่ยที่ครูอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือที่ไหนรู้ไหมที่บ้านสถานที่ไหนของเมืองจีนรู้ไหมฉากหลังตรงนี้ไม่รู้ค่ะนี่คือฉากหลังของเมืองไทยนะจีนนะครับก็คือเมืองเซี่ยงไฮ้นั่นเองรู้จักเซี่ยงไฮ้ไหมไม่รู้จักค่ะไม่รู้ค่ะเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินค่ะรู้ที่มันคือตอนแรกเมืองไทยรู้จักอยู่แต่ตรงนี้ไม่เห็นรู้จักเลยค่ะไม่เห็นกำแพงเลยตรงนี้ใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนักเรียนโตขึ้นเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เรียนเรื่องเมืองนะครับคุณครูก็จะพาต่างของไปยังคิดครับโอเคไม่เขียนเล่นเนาะตอนนี้นะครับแสดงว่าเสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูไม่ใส่เขียนเนาะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมาดูตัวอย่างนี้นะครับเห็นรูปอันนี้ต้องวาดรูปเหรอคะไม่ต้องวาดก็ได้ครับครูจะให้นักเรียนดูความแตกต่างเนาะตัวนี้เขาบอกว่าประโยคนี้เขาบอกว่าถ้าเฮิร์นคือเขียนหรือเปล่าคะครับเขียนลงไปเหมือนเดิมก็ได้ครับถ้าเฮิร์นคือไอ้คำนี้แปลว่าเขาน่ารักมากเฮิร์นเห็นไหมครับเฮิร์นแปลว่ามากเขาน่ารักมากครับถ้าจนคือไอ้เขาน่ารักมากๆน่ารักจริงๆอ่ะนักเรียนเห็นความแตกต่างไหมครับเฮินกับจนนักเรียนเห็นถึงความแตกต่างเฮินกับจนไหมครับนักเรียนพอหมายถึงว่าความรู้สึกของนักเรียนอ่ะแตกต่างโอ้ครับถ้าชัดเจนว่าไงครับอันนี้ไม่ต้องจดใช่ไหมครับอันนี้จดครับอันนี้อันสุดท้ายละเดี๋ยวครูจะสั่งการบ้านละนะครับให้จดไว้เพราะว่าจะเอาให้เป็นตัวอย่างเพราะว่านักเรียนก็จะต้องพูดแบบนี้วันนี้นะครับ
ันนี้อันสุดท้ายภูผาแล้วนี่ไม่ใช่การบ้านหรอคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเป็นแค่ตัวอย่างเนาะการบ้านของนักเรียนก็คือคุณครูจะให้นักเรียนฝึกพูดนะครับไม่ต้องเขียนหรอกฝึกพูดนะครับถ้าเขียนได้นักเรียนก็ต้องพูดได้นะครับนักเรียนจะให้คลิปส่งแล้วใช่ไหมใช่ครับจะให้คุณครูสั่งต้องวาดรูปไหมคะไม่จำเป็นประโยคค่ะครูครับไม่จำเป็นคุณครูคะให้เอากี่ประโยคคะแต่เอากี่ประโยคเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวคอยดูแต่อันนี้คือประโยคครับถ้าเหินเขออ้ายเขาน่ารักมากส่วนถ้าจนเขาสองคำเขาน่ารักสองประโยคเสร็จแล้วค่ะครับสองประโยคคุณครูคะการบ้านเสร็จแล้วค่ะอ่ะโอเคถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทวนอีกรอบนึงแล้วก็จะมาดูการบ้านครับคุณครูขอแคปหน้าจอแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีก็หมดเวลาละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทวนให้อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะสั่งการบ้านนะครับโอเคไหมคุณครูครับการบ้านคืออะไรครับเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะสั่งการบ้านเดี๋ยวจะบอกการบ้านนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูตัวแรกนะครับคือคำว่าเขออ้ายแปลว่าน่ารักนะครับอ่ะนักเรียนฟังคุณครูออกเสียงแหละแล้วนักเรียนเวลาอัดคลิปเสียงให้ถูกต้องเหมือนคุณครูนะครับเหมือนเราชื่อเขียนคำอ่านได้ไหมคำไหนที่เขียนไม่ได้ตอนนี้นะครับใครเปิดไปดูหน้าที่เคยจดคำศัพท์พวกนี้ไว้ถ้าใครไม่สามารถอ่านพิมพ์อินได้อนุญาตให้นักเรียนจดคำอ่านเป็นภาษาไทยลงไปได้นะครับเข้าใจไหมครับคำนี้คือว่าเขออ้ายนะครับเขออ้ายแปลว่าน่ารักนะครับเขออ้ายลองฝึกพูดฝึกอ่านดูนะครับเขออ้ายนะครับคำต่อมาคือคำว่าคำนี้นะครับฉลาดก็คือชงหมิงชงหมิงฉลาดนะครับพูดไปฝึกอ่านใครไม่เขียนก็ฝึกอ่านไปฝึกอ่านกับฝึกพูดไปนะครับส่วนคำนี้นะครับคำว่าสวยออกเสียงว่าเพี้ยวเหลียงนะครับเพี้ยวเหลียงนะฟังครูบ่อยๆเวลานักเรียนออกเสียงเนี่ยนักเรียนจะได้พูดให้มันถูกต้องนะครับเพี้ยวเหลียงแปลว่าสวยใช้กับผู้หญิงก็ได้ใช้กับคนก็ได้ใช้กับสิ่งของก็ได้ครับตัวนี้เนาะโอเคต่อมานะครับคือคำว่าช่วยนะครับอันนี้ไว้ชมผู้ชายที่หน้าตาดีที่หล่อนะครับเทินช่วยหล่อมากถ้าจะบอกว่าเจินช่วยแปลว่าหล่อจริงๆหล่อแบบขั้นกว่าหล่อมากมากกว่าคำว่าหล่อมากอีกอะใช่ไหมคำว่าเจินช่วยอะใช่ไหมครับคุณครูคะคำว่าหล่อคืออะไรอีกรอบนึงหล่อคำนี้คือคำว่าช่วยครับช่วยแปลว่าหล่อนะครับถ้าคุณครูบอกว่าหล่อมากก็คือเหินช่วยใช่ไหมถ้าหล่อจริงๆก็คือเจินช่วยนักเรียนคิดว่าเหินช่วยกับเจินช่วยอันไหนคือหล่อกันเจินช่วยเจินช่วยน่าเก่งมากแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะครับมาดูอีกความหมายหนึ่งอีกเอ็มโทษทีมาดูอีกตัวอีกสไลด์หนึ่งคำศัพท์หนึ่งนะครับอันนี้ฮาวคำนี้แปลว่าดีนะครับหล่อมากเลยแปลว่าดีแต่ถ้าดีมากคือเหินห่าวใช่ไหมครับแปลว่าดีมากแต่ถ้าจนห่าวจนห่าวแปลว่าดีแบบดีสุดๆอ่ะนะครับนี่จนห่าวกับนี่เหินห่าวนักเรียนคิดว่าอันไหนดีมากกว่ากันจนห่าวกับเหินห่าวอันไหนดีจนห่าวเหินห่าวดีจนห่าวครับจนห่าวจนห่าวสุดเลยนะครับเก่งมากน่ารักมากเลยนะครับคำนี้คำว่าห่าวก็ดีมากเฉยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแบบเยี่ยมสุดๆเลยใช้เฮินปังหรือว่าเจินปังเจินเจินปังเจินปังเจินปังจนแปลว่าจริงจริงๆมันเปล่าคำว่าเหินอีกนะครับทีนี้มาดูความแตกต่างก็คือจนเนี่ยไว้ชมแต่งหน้าเวลานักเรียนเนี่ยชมคุณครูชมคุณพ่อคุณแม่ว่าสวยเนี่ยหนีเราชื่อจนเพี้ยวเหลียงแปลว่าคุณครูเป็นไงครับสวยจริงๆค่ะคำแรกคืออะไรนะครับที่สวยมากมากคืออะไรมากนี่เราชื่อจนเพี้ยวเหลียงนะครับอันนี้คือไว้ชมต่อหน้าเลยนะครับแต่ถ้าเวลานักเรียนคุณอะไรคะอะไรคะคำแรกคืออะไรคะคำแรกออกเสียงว่าเจินครับ
จนคำนี้แปลว่าจริงใช่ไหมเอาไว้ชมต่อหน้านะครับมักใช้โอครับอันนี้เขียนไหมครับอันนี้ก็จดไปแล้วไงครับเมื่อกี้ไงครับจดไปแล้วไงครับจดไปแล้วเนาะอันนี้ครูควรเฉยๆก่อนที่จะสั่งการบ้านนะครับเหลือประมาณ9นาทีเนาะส่วนคำว่าหึ่นเนี่ยนะครับแปลว่ามากเกิดขึ้นตามจริงแต่ไม่ได้เน้นความรู้สึกนะครับครูบอกแล้วคำว่าจนเนี่ยมันจะเน้นความรู้สึกมากกว่านะครับโอเคไหมโครงสร้างของประโยคก็คือ subject ตามด้วย verb ตามด้วย adjective นะครับโอเคถ้า verb ช่วยกับถ้าจนช่วยอันไหนเน้นความรู้สึกมากกว่ากันถ้าจนช่วยค่ะช่วยค่ะจนช่วยมากๆเลยอ่ะจนช่วยถ้า verb คืออ้ายกับถ้าจนช่วยเอ้ยถ้า verb คืออ้ายกับถ้าจนคืออ้ายอ่ะอันไหนเน้นถ้าจนเถอะอ้ายเถอะอ้ายเถอะอ้ายถ้าจนเถอะห้าโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูแล้วก็การบ้านการบ้านก็คือให้นักเรียนอัดคลิปพูดประโยคชมเชยพร้อมความหมายมา2ประโยคนะครับ2ประโยคก็คือหึ่นประโยคนึงกับจนประโยคนึงนะครับโอเคมั้ยแล้วก็แปลความหมายด้วยอย่างเช่นนักเรียนพูดว่าถ้าหึ่นเถอะอ้ายเขาน่ารักมากถ้าจนอ้ายลูกขาเราจะวาดรูปเป็นรูปอื่นได้ไหมคะแล้วแต่นะวาดเป็นแล้วอย่างอื่นจะวาดรูปก็ได้หรือไม่วาดเสร็จแล้วเสร็จแต่บ้านให้ยายชัดหน้านะยายจ้างลูกดินตั้งหน้าไว้แต่เนี้ยนะคะครูขานะคะบ้านให้ยายหน้านะต้องวาดรูปเหมือนครูไหมคะครูไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับทีนักเรียนเข้าใจการบ้านไหมครับค่ะเข้าใจเนาะอัดคลิปผู้ประโยคชมเชยครูค่ะต้องเขียนการบ้านไหมคะนักเรียนถ้ารู้อยู่แล้วไม่ต้องเขียนก็ได้ครับถ้ารู้อยู่แล้วไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะนักเรียนใช่แล้วค่ะอัดคลิปเฉยเฉยเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเดิมนะครับเข้าใจแล้วค่ะโอเคถ้าเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจก็ออกเวลาอัดคลิปเนี่ยนะครับก็แนะนำตัวเองก่อนต้าเจ้าหาวอเจ้าอะไรแล้วก็วอชื่อต้าเจ้าหาวอเจ้าชื่อใช่ไหมครับเหนียนชีปานเตอชื่อวอชื่อซานเหนียนชีปานซานเหนียนชีปานเตอเชิงฉันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/7นะครับแล้วก็นะครับวันนี้ครูจะมาแต่งประโยคชมเชยเป็นภาษาจีนค่ะประโยคที่หนึ่งถ้าเหินเขออ้ายเขาน่ารักมากประโยคที่สองถ้าจนเขออ้ายเขาน่ารักจริงๆครูคะให้เอาหมันครูหรือให้แต่งเองคะแต่งเองลองฝึกแต่งเองใช้คำศัพท์ที่เราเคยเรียนมานะครับอาจจะบอกป้าป่าม่ามาเกอร์เกิดที่ติก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีทากับหนีกับวอแค่นั้นเองเข้าใจไหมครับเอาประโยคที่นักเรียนเอาให้นักเรียนแต่งประโยคเองเนาะไม่จำเป็นต้องประโยคตัวอย่างนี้นะครับโอเคไหมอันนี้คือการบ้านนะครับให้นักเรียนอัดคลิปมา2ประโยคแค่นั้นเองเข้าใจไหมมีใครไม่เข้าใจไหมครับเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวขอตอนนี้เข้ามา19คนจากทั้งหมดกี่คนนะเนี่ย36คนใช่ไหมห้องนี้ครับทีนี้งานเก่าใครที่ยังไม่ได้ส่งมาให้ส่งมาด้วยนะครับโอเคไหมโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวจะปล่อยก่อนประมาณ5นาทีเพื่อที่จะให้นักเรียนฝึกพูดฝึกแต่งประโยคคลิปมาส่งโอเคไหมครับถ้าไม่ได้ใครก็ไลน์มาถามโอเคนะครับเข้าใจไหมค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเสียเคอนะครับทงเชื่อมเสียเคอเสียเคอเสียเคอเสียเหล่าเชื่อเหล่าเชื่อเหล่าใจเย็นใจเย็นพร้อมกันใหม่พูดพร้อมกันใหม่เสียเหล่าใจเย็นนะครับใจเจียนเราชื่อเราเสียเราชื่อเราชื่อใจเจียนใจเจียนนะครับเจอกันใหม่